ที่สุดนิ่มที่สุดใหญ่ที่สุดอ้วนที่สุดที่พลอยใสเนี่ยเคยใช้มาเลยสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้แม่พลอยหยิบฟองน้ำแต่งหน้าตัวหนึ่งนะคะมาลองใช้ก็เลยอ่ะมาถ่ายคลิปรีวิวกันหน่อยแล้วกันนะคะเป็นฟองน้ำของแบรนด์ลูน่าชูการ์นะคะแบรนด์นี้เนี่ยจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นแบรนด์ของบิวตี้บล็อกเกอร์สองคนนะคะก็คือเป็นพี่อีฟฟี่นะคะแล้วก็พี่เอบอกนั่นเองซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นกับเขานะคุณคือเขาเนี่ยออกฟองน้ำไข่มาเป็น2ตัวด้วยกันนะคะแต่ตัวที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นตัวน้องแฟตตี้นะคะสามารถรองพื้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีความนุ่มนิ่มแบบพิเศษเลยนะคะขนาดใหญ่กว่าเดิมมากๆซึ่งมันใหญ่จริงๆนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าก่อนชุบน้ำก็คือน้องก็คือมีความแบบอ้วนๆอยู่แล้วนะคะแต่พอชุบน้ำแล้วก็คือแบบพองมากๆเต็มๆมือเลยนะคะเขาเนี่ยใช้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ใช้ฟองน้ำแบบเปียกมาตลอดอยู่แล้วนะคะก็เอาน้องแฟตตี้ตัวนี้นะคะไปชุบน้ำนะคะชุบเสร็จก็คือบีบน้ำออกให้มันหมาดเลยนะให้แห้งที่สุดเลยแล้วก็เอาทิชชู่ซับนะคะเราก็จะได้น้องแฟตตี้อ้วนๆแบบนี้แล้วค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าการใช้น้องแฟตตี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปจ้าเมื่อกี้ลงคอนซีลเลอร์อย่างรวดเร็วแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะแบบแดบนะคะรองพื้นดูกันว่าน้องอ้วนเนี่ยเขาจะลงได้เร็วขนาดไหนมันนุ่มมากจริงๆนุ่มแบบนุ่มมากนิ่มมากแล้วก็ เสร็จแล้วคือมันไวมากอ่ะดูดิมันแบบมันทำให้การลงรองพื้นเราแบบง่ายมากมันเร็วมากเห็นไหมเสร็จแล้วอ่ะมันเสร็จแล้วมันเร็วมากแล้วมันก็แบบดูดิอ่ะมันก็เกลี่ยได้แบบหลังได้เราใช้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าลงรองพื้นได้รวดเร็วทันใจจริงๆนะจ๊ะบริเวณตาเนี่ยก็คืออ่ะใช้ด้านนี้นะคะหลับตาแล้วก็ได้เดาไปนะคะแต่บริเวณข้างจมูกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะซอกซอนเข้าไปได้นะคะถ้าจะได้ก็คือต้องบีบอย่างเงี้ยคุณบีบให้เป็นแหลมๆเนี่ยก็เออจึ๊ดๆๆเข้าไปก็พอได้อยู่นะคะฟองน้ำตัวนี้นะคะให้งานผิวที่ลุคแบบธรรมชาติลุคแบบว่าไม่ได้ปกปิดอะไรสักเท่าไหร่ผิวดีลงแล้วคือผิวเนียนเรียบเสมอกันดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้การปกปิดขนาดนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยมีความกินรองพื้นนะคุณเรากดไป4ปั๊มก็คือหายไปหมดเลยนะคะรองพื้นหายไปหมดแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาเลยนะคะคือแล้วมันกินรองพื้นแล้วมันให้งานผิวที่ไม่ได้ปกปิดขนาดแล้วทำไมชอบนะคะคือเราเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าหนาอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเวลาลงรองพื้นเนี่ยมันมีปัญหาในการว่าเออมันเป็นคราบบ้างมันแคร็กบ้างมันอะไรบ้างเพราะว่ามันมีความหนาเกินไปแต่เมื่อน้องคนนี้เนี่ยมันทำให้การผิวว่าบางๆใช่ไหมมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆลงได้แต่ละเลเยอร์อย่างเรียบเนียนเสมอนึกออกไหมคุณอ่ะประมาณนั้นแหละนี่คือข้อดีที่เราชอบนะคะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์คนที่ชอบงานรวดเร็วงานผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถมาเก็บงานตอนจบได้ด้วยนะคะพอเราเนี่ยลงแป้งลงอะไรไปแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีความแบบด้านๆแบนๆของผิวอยู่นะคะถ้าเราเอามาแดบแดบแดบมันก็จะเหมือนเป็นการแบบว่าล็อกเครื่องสำอางเป็นการแบบว่าทำให้แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเข้าไปนึกออกไหมแล้วก็จะทำให้เครื่องสำอางเนี่ยมันไม่แห้งเกินไปด้วยนะคะนี่คือเทคนิคส่วนตัวของพลอยใสนะคะส่วนราคานะคะราคาเต็มน่าจะแบบ290ไปปลายนะคะแล้วก็ราคา259เนี่ยคือราคาเปิดตัวที่เขาแบบเพิ่งออกมานะคะและเขาก็บอกว่าราคานี้เนี่ยจะขายถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะพลอยแนะนำว่าถ้าใครที่มีฟองน้ำแต่งหน้าเยอะๆอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยแฟตตี้น่าลองนะคะเพราะว่าถือเป็นฟองน้ำแต่งหน้าที่นุ่มที่สุดนิ่มที่สุดใหญ่ที่สุดอ้วนที่สุดที่พลอยใสเนี่ยเคยใช้มาเลยมันนุ่มที่สุดที่เราเคยใช้มาเลยแล้วเราก็ชอบเทคเจอร์มากมันฟินบีบแบบว่าฟินมากคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนได้ตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้นนะคะ
ก็สำหรับราคา259เนี่ยเพราะว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟองน้ำรองพื้นเนี่ยจะขายที่ราคา350 390ขึ้นไปเลยนะคะใครที่ได้ลองใช้แล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอีกรุ่นนึงมันดีกว่าหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะคะน้ำมูกไหลโอเควันนี้นะคะพี่เศษต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะชอบกันนะคะใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะรุ่งมากจริงๆ